เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการเรียนการสอนตาดิกานะคะซึ่งเป็นวิถีถิ่นวิถีมลายูหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูและหลักธรรมคำสอนทางศาสนาอิสลามเบื้องต้นให้กับน้องๆค่ะเน้นจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตรับรู้และให้เกียรติในศาสนาอื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนของศาสนาอิสลามเบื้องต้นซึ่งมีการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นการศึกษาภาคบังคับระดับพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนมุสลิมในพื้นที่อายุระหว่าง 4-12 ปีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดีมีความประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาโดยตาดิกาเป็นรากฐานและจุดเริ่มต้นที่ดีของการศึกษาการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีทั้งนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและเคร่งครัดในการปฏิบัติตนโดยยึดหลักอัลกุรอานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังหลักศาสนาอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเด็กเพื่อให้เด็กๆได้เป็นมุสลิมที่ดีเป็นคนดีของสังคมมุสลิมทุกคนนะครับตั้งแต่เด็กก็ต้องมาเรียนตาดิกาไม่งั้นก็จะหลักศาสนาอิสลามเขาจะไม่รู้หรือเบื้องต้นของอิสลามนี่เขาจะไม่รู้เลยดังนั้นทุกคนที่เป็นมุสลิมทุกคนน้องๆทุกคนต้องมาเรียนเพื่อจะประกอบในศาสนกิจของศาสนาตั้งแต่เด็กศาสนาการเรียนก็เราจะให้ฝึก1ฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็ท่องในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็อัลหะดีษพูดได้เต็มปากเลยว่าโรงเรียนตาดิกาเนี่ยเป็นพิธีชีวิตของคนมุสลิมจังหวัดภาคใต้เลยครับตาดิกาจะสอนให้น้องๆรู้จักการทำอามัลอิบาดัตและก็ทำรู้จักหลักศาสนาอิสลามเบื้องต้นเพื่อให้เด็กๆจะได้อยู่ในสังคมของอิสลามหรือว่าสังคมพหุวัฒนธรรมได้ถูกต้องครับคือการเรียนการสอนที่นี่ก็คือจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเข้าแถวครับแล้วก็เรียน9สาระวิชาก็คือเลิกก็คือบ่าย3โรงเรียนตาดิกาในอดีตเป็นโรงเรียนนอกระบบภาครัฐไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยดำเนินการด้วยชุมชนเองคุณภาพการเรียนการสอนต่างกันไปต่อมาหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนตาดิกาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นพร้อมอบรมหลักสูตรตาดิกาใหม่แก่ครูชายแดนใต้ให้เยาวชนสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเน้นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอีกหนึ่งกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐโดยอบจ.ยะลาเข้ามาดำเนินการคือการจัดมหกรรมตาดิกาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนตาดิกาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีเวทีแสดงความสามารถทำกิจกรรมร่วมกันเกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาการด้านศาสนาและด้านกีฬานำสิ่งที่ได้รับนี้ไปพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยมหกรรมตาดิการะดับจังหวัดมันก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่ทางชมรมตาดิกาแต่ละอำเภอเขาได้ดำเนินการในเรื่องของการคัดตัวแทนเข้ามาแข่งขันในระดับจังหวัดการแข่งขันแต่ละประเภทผู้ที่ชนะเลิศในกิจกรรมทั้งภาคสนามภาคเวทีและก็ภาควิชาการก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลาไปแข่งขันในระดับมหกรรมตาดิกาสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาดิกานะครับก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนแต่ทุกฝ่ายจะต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมตาดิกานั้นมีการพัฒนาตาดิกาวิถีถิ่นวิถีมลายูหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีการเรียนการสอนภาษามลายูหลักศาสนาอิสลามในเบื้องต้นให้กับเด็กเน้นจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตรับรู้และให้เกียรติในศาสนาอื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเน้นการอ่านเขียนเรียนรู้ในภาษาและวัฒนธรรมของชาวมลายูกล่อมกล่าวให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีเข้าใจหลักศาสนาอย่างแท้จริงหัวใจหลักของชาวมุสลิมมูฮัมหมัดเจ๊แม่ถ่ายภาพณัฐยาไสยวิริยะทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา